ผู้ใหญ่แดงถูกอุ้มหายตัวไปในวันที่25สิงหาคม2534ซึ่งวันนั้นได้เดินทางกลับมาจากการติดต่อซื้อขายที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่มีกำหนดจะเดินทางถึงกรุงเทพประมาณ4ทุ่มครึ่งตอน3ทุ่มครึ่งนายทวีปิ่นทองคนขับรถประจำตัวผู้ใหญ่แดงได้ขับรถตู้ไปรอรับผู้ใหญ่แดงที่สนามบินดอนเมืองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยนางจินดาปานเพียรภรรยานายทวีเล่าว่าสามีได้บอกกับเธอว่าหลังจากรับผู้ใหญ่แดงเสร็จก็อาจไปรับนางธิดามั่งมีทรัพย์ภรรยาคนแรกของผู้ใหญ่แดงที่โรงแรมเปิดรับเสร็จแล้วจะกลับมานอนที่บ้านนางจินดาก็คิดว่าสามีน่าจะกลับไม่เกินเที่ยงคืนแต่รอจนถึงตีห้าสามีก็ยังไม่กลับภรรยานายทวีเริ่มใจคอไม่ดีเพราะตอนนั้นสถานการณ์ของครอบครัวธรรมวัฒนะตึงเครียดมากตั้งแต่มีเรื่องกับสารวัตรสมานลูกน้องของผู้ใหญ่แดงก็ถูกอุ้มหายตัวไปหลายคนเช้าวันที่26สิงหาคม2534นางกินดาได้ไปที่ตลาดยิ่งเจริญไปดูโรงรถก็ไม่พบรถตู้สีแดงที่สามีขับออกไปเลยถามพนักงานในตลาดก็ไม่มีใครพบเห็นนางกินดาจึงได้โทรศัพท์เข้าไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรถตู้คันนั้นหลายครั้งปรากฏว่าไม่มีคนรับสายนางกินดาจึงเริ่มเอะใจว่าต้องเกิดเหตุร้ายกับสามีของตนแน่ต่อมาเริ่มพบเบาะแสเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารศรีนครสาขาอุดมสุขได้โทรศัพท์ไปบอกคนที่บ้านของนางเข็มพรต่างใจเย็นภรรยาของนายแคล้วธนิกุลว่ามีคนนำเช็คของเธอไปขอขึ้นเงิน1ล้านบาทแต่เงินในบัญชีของนางเข็มพรไม่พอจ่ายให้ติดต่อกลับธนาคารเพราะจะมีปัญหาเช็คเด้งเช็ค1ล้านบาทนี้เป็นเช็คของนางเข็มพรที่มากู้เงินผู้ใหญ่แดงและได้เขียนเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าไว้ให้และเช็คใบนี้ผู้ใหญ่แดงพกติดตัวไปที่เชียงใหม่ด้วยหลังจากนางเข็มพรทราบเรื่องจากคนในบ้าน10โมงเช้าวันที่30สิงหาคม2534เธอจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวที่ธนาคารจึงทราบว่าคนที่เอาเช็คของเธอมาขึ้นเงินชื่อนางรัชนีกรดีสมบัติพร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของนางรัชนีกรกับนางเข็มพรเธอจึงได้โทรศัพท์ไปหานางรัชนีกรได้พูดคุยกับนางรัชนีกรและผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้งสองบอกว่าตกลงจะคืนเช็คให้นางเข็มพรแต่ต้องนำเงินสด 400,000 บาทมาแลกซื้อเช็คคืนโดยนัดแลกเช็คกันที่ห้องอาหารมิลินใกล้แยกตึกชัยตอน 4:00 น.วันนั้นเลยนางเข็มพรซึ่งรู้ข่าวการหายตัวไปของผู้ใหญ่แดงอยู่แล้วได้โทรศัพท์มาแจ้งที่บ้านธรรมวัฒนะนายห้างทองจึงแจ้งให้พลตำรวจตรีโสพลวราชานนท์ทราบพลตำรวจตรีโสพลได้สั่งการให้พันตำรวจโทสมชายจูสนิทสารวัตรกองกำลังการสืบสวนสอบสวนนครบาลใต้ไปสังเกตการเมื่อไปถึงห้องอาหารมิลินพันตำรวจโทสมชายได้พบกับสิบตำรวจเอกวีนัทดีสมบัติที่เคยรู้จักกันมาก่อนนั่งอยู่ในร้านกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งสิบตำรวจเอกวีนัทได้เข้ามาทักทายชวนนั่งพูดคุยโดยตอนนั้นพันตำรวจโทสมชายยังไม่รู้ว่าคนที่ตัวเองนั่งคุยด้วยนั้นคือบุคคลต้องสงสัยในการหายตัวไปของผู้ใหญ่แดงรู้แต่เพียงว่าให้มาตรวจสอบคนที่จะมาพบนางเข็มพรเท่านั้น4โมงครึ่งนางเข็มพรเดินทางมาถึงร้านโดยพยายามมองหาคนที่จะนำเช็คมาแลกเงินหลังจากนั้นสิบตำรวจเอกวินัทและผู้หญิงที่มาด้วยได้ขอตัวพันตำรวจโทสมชายกลับบ้านก่อนนางเข็มพรรอจนถึง5โมงเย็นก็ไม่พบคนที่นัดหมายจึงได้เดินออกจากร้านไปขณะเดียวกันตำรวจอีกชุดก็ไปสืบสวนพบว่านางรัชนีกรดีสมบัติผู้ไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อจะเอาเช็ค1ล้านบาทเข้าบัญชีแท้จริงแล้วก็คือภรรยาของสิบตำรวจเอกวินัทนั่นเองแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่พันตำรวจโทสมชายไปเจอนั่งคู่อยู่กับสิบตำรวจเอกวินัทในร้านอาหารมิลินสองผัวเมียคงรู้ตัวว่าทำไมสารวัตรสมชายถึงได้มาปรากฏตัวในร้านอาหารเวลานั้นและคงคาดเดาไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไปติดต่อขอแลกเงินเช็คกับนางเข็มพรเลยรีบชิงตัวขอกลับก่อนหลังจากที่ตั้งข้อสงสัยได้ตำรวจในคณะทำงานคดีผู้ใหญ่แดงก็ออกล่าตัวสิบตำรวจเอกวินัทและนางรัชนีก่อนแต่ก็ไม่พบตัวสองสามีภรรยาหายสับสูญไปอย่างไร้ร่องรอยสืบทราบแต่เพียงว่าหลังจากเกิดเหตุวันนั้นแล้วสองผัวเมียได้นำลูกไปฝากให้พ่อแม่เลี้ยงดูที่จังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นได้พากันหลบหนีไปและหายตัวเข้าไปในกลีบเมฆในที่สุดจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่มีใครพบเห็นตัวคาดว่าน่าจะถูกฆ่าปิดปากไปเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาที่ติดตามหา2ผัวเมียอยู่นั้นวันที่14กันยายน2534
ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินได้รับแจ้งจากห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวว่าพบรถตู้ต้องสงสัยน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีผู้ใหญ่แดงที่หายตัวไปเพราะจอดไว้บนลานจอดรถชั้น 3B มานานเกือบ1เดือนแล้วเมื่อตำรวจไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถตู้คันที่ไปรับผู้ใหญ่แดงที่สนามบินดอนเมืองจริงโดยเจ้าหน้าที่รปภ.ของห้างบอกว่ามีคนขับมาจอดทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนตี 2ของวันที่26สิงหาคม2534ซึ่งเป็นคืนที่ผู้ใหญ่แดงหายตัวไปนั่นเองตอนนั้นถึงตำรวจจะตามล่าสิบตำรวจเอกวินนั้นและนางรัชนีกรไม่พบตัวแต่จากพฤติกรรมการหลบหนีหัวซุกหัวซุนแบบนั้นเป็นเบาะแสอย่างดีให้กับคณะทำงานในการมุ่งว่าใครเป็นตัวการในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะสิบตำรวจเอกวินัทดีสมบัติเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนประจำสถานีตำรวจนครบาลดุสิตและตอนนั้นพันตำรวจโทสมานก็ดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดุสิตเป็นผู้บังคับบัญชาของสิบตำรวจเอกวินัทโดยตรงจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าวันที่24สิงหาคม2534เที่ยงวันนั้นนายทวีได้ขับรถมาส่งผู้ใหญ่แดงที่สนามบินดอนเมืองเพื่อขึ้นเครื่องไปที่จังหวัดเชียงใหม่พอถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนางสาวพันนีสุริยะชัยภรรยาลับอีกคนของผู้ใหญ่แดงพร้อมนายสุวรรณพีดารางกูลหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งของผู้ใหญ่แดงไปรอรับที่สนามบินหลังจากเสร็จธุระผู้ใหญ่แดงได้ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานครในวันที่25สิงหาคม2534ในช่วงเวลาบ่ายจากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามบินดอนเมืองก็พบว่าในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนายคงได้เห็นเหตุการณ์ผิดปกติเห็นคนแต่งกายเครื่องแบบตำรวจแต่ไม่สวมหมวก4คนยืนจับกลุ่มคุยกันบนเกาะกลางถนนหน้าคานสนามบินตอนแรกก็คิดว่าตำรวจจะมาจับยาเสพติดสักครู่กลุ่มคนดังกล่าวได้แยกย้ายกันเข้าไปในคานผู้โดยสารภายในประเทศแต่ก็มีบางคนเดินอยู่รอบๆลานจอดรถระหว่างนั้นในคงได้เห็นรถ BMW สีแดงแบบ2ประตูวิ่งมาจอดขวางทางเข้าออกลานจอดรถผู้โดยสาร VIP มีชาย2คนนั่งอยู่ในรถทั้ง2แต่งกายชุดพลเรือนแต่คิดว่าน่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเพราะมืออีกข้างหนึ่งถือวิทยุสื่อสารแบบที่ตำรวจใช้กันส่วนมืออีกข้างถือกระดาษขาวหลายแผ่นนายคงเห็นว่าจอดรถเกะกะจึงเดินไปที่รถและเคาะกระจกประตูรถชายที่นั่งอยู่ในรถบอกว่าเป็นตำรวจกองปราบทำงานอยู่ที่นั่นนายคงก็เชื่อว่าเป็นตำรวจจริงจึงไม่ได้ไล่ให้ไปจอดที่อื่นต่อมามีชายอีกคนได้เดินออกมาและถือกระดาษสีขาวมาให้นายคงดูปรากฏว่ากระดาษสีขาวนั้นเป็นรูปของนายทวีคนขับรถตู้ผู้ใหญ่แดงเห็นปุ๊บนายคงก็จำได้ทันทีเพราะเมื่อตอนสายของวันที่24สิงหาคม2534นายทวีได้ขับรถตู้สีแดงมาจอดที่สนามบินและจอดแบบขวางทางเข้าออกลานจอดรถ VIP และตัวเองต้องไปไล่เลยจำได้แม่นจำได้แม้กระทั่งว่านายทวีขับรถตู้สีแดงหลังจากได้เห็นรูปสักพักหนึ่งนายทวีปิ่นทองได้ขับรถตู้สีแดงมาจอดตรงสนามบินลานจอดรถ VIP จอดเสร็จนายทวีก็เดินลงมาทักทายนายคงและพูดว่ามารับนายขอจอดแป๊บเดียวบ้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนายคงก็พยักหน้าให้จอดเพราะเห็นว่าคราวนี้จอดรถดีหน่อยไม่ขวางทางเข้าออกเหมือนเมื่อวานจากนั้นนายทวีก็เดินกลับมาที่รถนั่งรอผู้ใหญ่แดงต่อมาอีกสักครู่รถเก๋ง BMW สีแดงคันนั้นก็ขับมาจอดประกบด้านขวาช่วงนั้นนายคงหิวน้ำจึงเดินเข้าไปในอาคารหาน้ำดื่มได้เห็นคนที่แต่งกายชุดเครื่องแบบตำรวจไม่สวมหมวก3คนเดิมแยกย้ายกันยืนคนละจุดคนที่1ยืนเกาะกลางถนนตรงข้ามประตูทางออกที่3คนที่2ยืนอยู่ข้างเสาหน้าอาคารที่อยู่ตรงข้ามประตูทางออกที่3คนที่3ยืนอยู่ข้างตู้ ATM ใกล้กับประตูทางออกที่3ซึ่งเป็นประตูที่ผู้ใหญ่แดงจะออกมาขึ้นรถตู้หลังจากดื่มน้ำเสร็จนายคงก็เดินกลับออกมากลุ่มชายที่แต่งเครื่องแบบตำรวจยังยืนอยู่ที่จุดเดิมนายคงสนใจมองตำรวจกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะคิดว่างานนี้ตัวเองคงได้เห็นตำรวจจับผู้ค้ายาเสพติดแบบสดๆคาตาจึงได้มองแบบไม่วางตา4ทุ่มเครื่องบินเที่ยว TG109ที่ผู้ใหญ่แดงนั่งมาก็ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพอผู้ใหญ่แดงเดินออกมาทางประตูทางออกเพื่อมาขึ้นรถตู้ในจุดที่นายทวีจอดไว้นายคงได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ข้างหลังจึงหันไปมองก็พบเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคนที่ถือรูปนายทวีมาให้ดูจากนั้นก็เห็นชายแต่งเครื่องแบบ2คนวิ่งชายที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไปชี้มือไปที่ผู้ใหญ่แดงตำรวจในเครื่องแบบที่ตามมาคนแรกก็ตรงคอล็อกคอผู้ใหญ่แดงจนเสถลาเกือบล้มนายคงต้องถอยออกห่างปล่อยให้ตำรวจนอกเครื่องแบบอีกคน
จับแขนซ้ายรับสายกุญแจมือทันทีผู้ใหญ่แดงเลยตะโกนว่าจับผมเรื่องอะไรชายที่แต่งกายชุดตำรวจนอกเครื่องแบบตามเข้ามาสมทบชูกระดาษที่อยู่ในมือและพูดว่านี่ไงหมายจับจากนั้นได้ช่วยกันลากและผลักผู้ใหญ่แดงเข้าไปในรถเก๋ง BM แบบเป็นยูสีแดงพอถึงรถชายที่แต่งกายนอกเครื่องแบบได้เข้าไปในตอนหน้าของรถเพื่อดึงตัวผู้ใหญ่แดงเข้ามาในรถและมีชายแต่งเครื่องแบบอีกคนผลักผู้ใหญ่แดงเข้าไปในรถและนั่งประกบข้างแล้วขับรถออกไปนายทวีที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจลงมาจากรถตู้ถามว่ามีเรื่องอะไรกันชายที่แต่งกายเครื่องแบบตำรวจอีกคนได้เดินมาจากลานจอดรถได้เข้าไปจับแขนขวาของนายทวีแล้วดึงตัวขึ้นรถกระบะสีขาวแบบ2ตอนและมีชายแต่งเครื่องแบบตำรวจอีกคนได้เข้าไปขับรถตู้สีแดงที่นายทวีขับมาออกไปจากสนามบินดอนเมืองเหตุการณ์ในวันนั้นนายคงไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่าตำรวจคงมาจับพวกค้ายาเสพติดเลยนำเรื่องราวไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังแต่ต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์นายคงจึงรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นการดักอุ้มตัวผู้ใหญ่แดงรูปการในคดีนี้เห็นชัดเลยว่าเป็นฝีมือของตำรวจแน่ตำรวจผู้ทำคดีจึงมุ่งประเด็นการอุ้มฆ่าผู้ใหญ่แดงน่าจะมาจาก2สาเหตุหลักกรณีแรกคนร้ายอาจจะพบว่าผู้ใหญ่แดงเป็นคนฆ่านายนาเลยวางแผนจับตัวไปฆ่าล้างแค้นกรณีที่2ก็เป็นเรื่องคดีของนายนาที่ผู้ใหญ่แดงพยายามหาหลักฐานมามัดตัวผู้กระทำความผิดอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้คนร้ายต้องวางแผนมาดักอุ้มไปฆ่าปิดปากหลังจากพนักงานสอบสวนสรุปประเด็นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมงานมุ่งสืบหาตำรวจที่มีความใกล้ชิดกับสารวัตรสมานอันดับแรกมุ่งไปที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองก่อนในที่สุดก็พบว่าดาบตำรวจบุญชูจันทราพิรมตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองที่เมื่อก่อนอยู่ฝ่ายสืบสวนทำงานอยู่กับสารวัตรสมานและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำขณะสารวัตรสมานย้ายไปอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตแล้วก็ยังมีการติดต่อกันเป็นประจำทางพนักงานสอบสวนเลยติดต่อขอรูปถ่ายดาบตำรวจบุญชูจากสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองมาให้พยานดูวันที่4ตุลาคม2534เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำรูปถ่ายไปให้นายคงดูนายคงก็บอกว่าคนในภาพนี้แหละเป็นคนล็อกคอผู้ใหญ่แดงแต่ก็ไม่มั่นใจมากนักขอดูตัวจริงอีกทีเย็นวันนั้นตำรวจได้พานายคงไปดูตัวดาบตำรวจบุญชูที่เข้าเวรจัดการจราจรอยู่หน้าบริษัทโฟร์มอสถนนแจ้งวัฒนะนายคงดูเสร็จก็บอกว่าใช่คนเดียวกับที่ล็อกคอผู้ใหญ่แดงวันที่5ตุลาคม2534ตำรวจได้เข้าจับกุมตัวดาบตำรวจบุญชูโดยแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์และกักขังนวงเหนียวแต่ดาบตำรวจบุญชูให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจไม่ได้จับกุมในข้อหาฆ่าคนตายเพราะไม่มีการพบศพผู้ใหญ่แดงและนายทวีเลยแจ้งแค่ข้อหาปล้นทรัพย์เพราะมีทรัพย์สินเงินทองของผู้ใหญ่แดงและนายทวีหายไปมูลค่ารวมราว1ล้านกว่าบาทดาบตำรวจบุญชูคนนี้เป็นคนสนิทพันตำรวจโทสมานเข้าออกในบ้านและบางครั้งกินอยู่หลับนอนในบ้านพันตำรวจโทสมานอยู่เสมอแต่ถ้ามีเรื่องเป็นการส่วนตัวพันตำรวจโทสมานมักจะใช้ให้ดาบบุญชูทำงานให้อีกทั้งในกรณีเกิดเหตุนางนายนาถูกคนร้ายฆ่าตายดาบตำรวจบุญชูยังเป็นผู้นำรถคันเกิดเหตุไปล้างทำความสะอาดก่อน1วันหลังจากดาบตำรวจบุญชูถูกจับกุมพันตำรวจโทสมานได้ออกมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ด้วยความโกรธว่าถ้าสงสัยตัวพันตำรวจโทสมานและถ้าจะจับก็จะแฉเรื่องราวต่างๆทั้งหมดต่อมาตำรวจได้นำภาพจ่าสิบตำรวจเจริญจริงมงคลสุโชตตำรวจทุรการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆไปให้นายคงดูทันทีที่เห็นรูปนายคงก็จำได้ว่าเป็นคนที่จับตัวนายทวีไปจากสนามบินดอนเมืองพร้อมกับผู้ใหญ่แดงตำรวจได้เข้าจับกุมตัวจ่าสิบตำรวจเจริญจริงในข้อหาเดียวกับดาบตำรวจบุญชูและจ่าสิบตำรวจเจริญจริงก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นมีคนร้ายด้วยกันถึง6คนแต่นายคงพยานปากสำคัญจำได้เพียงแค่2คนคนอื่นจำไม่ได้เลยดาบตำรวจบุญชูและจ่าเจริญจริงไม่ให้การซักทอดถึงใครเลยตำรวจกองปราบจึงไม่สามารถหาตัวคนบงการอุ้มฆ่าผู้ใหญ่แดงและคนขับรถได้ดาบตำรวจบุญชูและจ่าเจริญจริงได้ขอประกันตัวออกไปต่อสู้คดีแต่ก่อนที่จะถึงวันที่ศาลนัดฝ่ายจำเลยให้ปากคำครั้งแรกเพียงวันเดียวดาบตำรวจบุญชูได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุก18ล้อเฉียวชนจนรถจักรยานยนต์ล้มลงและถูกรถบรรทุกเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตในวันที่13กุมภาพันธ์2537ภรรยาของดาบตำรวจบุญชูได้ให้การว่า
ก่อนที่สามีจะไปประสบอุบัติเหตุดาบตำรวจบุญชูได้รับโทรศัพท์จากใครคนหนึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จดาบตำรวจบุญชูได้บอกกับภรรยาว่าสารวัตรเรียกให้ไปพบแต่ไม่ได้บอกว่าสารวัตรคนไหนคดีอุ้มผู้ใหญ่แดงและคนขับรถจึงเหลือจำเลยคือจ่าสิบตำรวจเจริญจริงเพียงคนเดียวต่อมาศาลได้พิพากษาให้จำคุก2 ปีในความผิดฐานปล้นทรัพย์